ครับสบู่เลือกในในเดบิวต์ดูสิหนีมันจะออกเลือดมันจะออกไม่ต้องไม่ต้องเอาไปทำอะไรทำพระทำอะไรพระยักษ์ผสมเนี่ยไอ้รักเรียนยอดเป็นยอดดีบวบน่ะตอนนี้อันนี้ไม่ใช่นี่หันดูนี่เคลียร์ดูมันสวัสดีครับรายการพาเที่ยวพาชิมวันนี้เราพามาดูต้นสบู่เลือดนะครับเอาไว้ทำพระไปทำอะไรนะส่วนมากเป็นแบบสมุนไพรที่เอาไว้ผสมพวกยาอะไรพวกเนี้ยมันแดงมันแดงคล้ายๆกับเบิร์นรถคุณนั่นแหละอืมมันเป็นหัวหรือเป็นเถาหัวไปอยู่นี่นี่ไงหัวนั่นอยู่นี่ในหัวครับอีกทีนึงนี่หัวนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ย3 ปีครับหัวนี้ประมาณ5 ปีอ่ะ5 ปีผมเลยครับเขามาขอผมแล้วผมก็ไม่ให้ลองเอาอะไรเขี่ยให้ดูดิครับอันนี้หัวมันเป็นอายุประมาณกี่ปีนะ5 ปีครับพ่อเนี่ยมันจะแยกออกข้างล่างมันขยายออกลายอย่างนะไม่ใช่ขยายออกมีหัวย่อยอยู่นะครับเนี่ยมันขยายออกมันไปมาหัวมันขนาดนี้เลยอ๋อครับมันจะขยายหัวใหญ่ตอนนี้พี่แคบอ่ะเข้าไปกระถางใส่ได้นะเต็มกระถางเลยอืมเดี๋ยวให้ดูให้ดูจริงเอาผสมเป็นทำพระน่ะต้นอะไรนะครับสบู่เลือดครับสบู่เลือดครับพอเราขึ้นไปพอเราหาได้พอมันเจอสามารถมันจับแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้แล้วไม่จับเลยไม่จับเป็นของพวกเราไม่จับเราอยู่ตามบ้านแล้วไม่จับอันนี้เราปลูกเราครอบครองไว้นานแล้วครอบครองไว้นานในเดบิวต์ดูสิหนีเลือดมันจะออกเลือดมันจะออกไม่ต้องพักเอาไปทำอะไรทำพระทำอะไรพระยักษ์ผสมรักเรียนยอดเป็นยอดดีปวดน่ะตอนนี้ไม่ใช่ครับรายการพาเที่ยวพาชิมวันนี้เราพามาดูต้นสบู่เลือดนะครับเอาไว้ทำพระไปทำอะไรนะส่วนมากเป็นแบบสมุนไพรที่เอาไว้ผสมพวกยาอะไรพวกเนี้ยมันแดงมันจะแดงคล้ายๆกับเบิร์นรถคุณนั่นแหละมันเป็นหัวหรือเป็นเถาหัวไปอยู่นี่นี่ไงหัวมันอยู่เนี่ยนี่ไงหัวมันในหัวครับนี่ทีนึงนี่หัวหัวนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยมันก็มันม่วงอยู่เลยใช่ไหมเนี่ยสามสี่ปีครับหัวนะหัวนี้ประมาณ5 ปีอ่ะเนี่ย5 ปีหัวเลือดแล้วครับเขามาขอผมไล่ผลแล้วผมไม่ให้ลองเอาอะไรเขี่ยให้ดูดิเดี๋ยวเพิ่นครับอันนี้หัวมันเป็นอายุประมาณกี่ปีนะ5 ปีครับอ๋ออายุ5 ปี
หัวใหญ่มากเลยท่อเนี่ยมันจะแยกออกข้างล่างมันขยายออกข้างล่างอย่างนี้นะไม่ใช่ขยายออกนี่มีหัวย่อยอยู่แล้วครับเนี่ยมันขยายออกมันไปมาหัวมันขนาดนี้เลยอ๋อครับมันจะขยายหัวใหญ่ตอนนี้ที่มันแคบ